ข่าวนี้นึกถึงเพลงลูกทุ่งเลยนะคะมีการอยากจะอุ้มหลานเกิดขึ้นงานนี้บอกเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ถามคำถามแทนพี่ๆสื่อมวลชนเลยเพราะว่าหลายคนก็อยากทราบว่าคบหาดูใจกับแฟนสาวมานานละไปไหนก็ป๊อปปี้เลิฟน่ารักมากๆคอนเสิร์ตก็ไปให้ทิปหลังเวทีโอ้หลายต่อหลายบาทเลยงานนี้คุณแม่ถามบอยปกรณ์เองเลยว่าเมื่อไหร่จะมีน้องอยากอุ้มหลานแล้วนะคุณแม่อยากอุ้มหลานจะบอกว่าทุกคนฟังเสียงสัมภาษณ์จากแม่แต่ดูหน้าบอยปกรณ์ครับงานนี้มีคนเสียทรงเกิดขึ้นด้วยคำถามอะไรเชิญค่ะถามเลยครับเชิญครับมาที่ลูกสะใภ้คนนี้เป็นไงบ้างคะก็น่ารักนะกดดันเป็นไงครับไม่ได้กดดันไม่ค่อยถามแล้วไม่ถามความสุขอีกอย่างนึงอ่ะคืออยากมีหลานเลี้ยงอันนี้ทุกวันนี้ก็สุขใจทุกวันอยู่แล้วแต่ใช่ก็ต้องพร้อมทั้งสองคนน่ะใช่ไหมเพื่อนชอบบอกย้ายแต่งอย่าเพิ่งแต่งเก็บไว้ก่อนนานเก็บไว้ทำไมผมรู้สึกว่าเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะให้อะไรที่แบบเขาเก็บไว้ใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอบเมื่อคืนหาซองไม่ทันก็เลยเป็นม้วนผมทำเองผมนั่งแม็กเองผมก็ไม่ได้เป็นเปย์หรอกเราไปเราก็แค่รู้สึกว่าไปเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็มีอะไรที่แบบไปเป็นกำลังใจให้เขาแค่นั้นเองคำจริงก็คือเรื่องหลักอยากอุ้มหลานเขาก็อยากอยู่นานแล้วเอาจริงจริงรู้อันนี้รู้ตอนแรกอ่ะไอ้หน่องเนี่ยแหละเป็นแบบตัวตายตัวแทนมันดันถูกแซงมาซะละน่ารักเอ็นดูน่ารักมากๆเลยเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่นะคะแล้วก็บอยก็เป็นพี่ชายคนโตไงควรเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วคุณแม่คงคิดแบบนี้แหละเออแม่ก็อยากอยู่ร่วมงานดีๆของลูกทุกคนนั่นแหละแต่ทั้งนี้นั้นคือแม่ไม่ได้เร่งแต่มันควรไวกว่านี้แล้วล่ะสำหรับบอยปกรณ์น่าเลิกลักแต่น่าจะทำตามใจแม่เลิกลักเลยทีเดียวนะครับเลิกลักมากเลยค่ะ